ผมก็ได้แปลงเงินค่าจริงแล้วแต่เขาต้องเลิกการจัดการได้แต่ว่าได้เพื่อผลิตภัณฑ์สินค้าตรงตามเป้าหมายและนำมาประกอบอาชีพและสร้างอาชีพนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ค่ะFrom designing and building welcome packaging machine and putting on into use about that expert operating on welcome packaging machine at the most appropriate level. The operating for the sample product owners for the welcome packaging machine can wrap product with intended, purpose. The machine can wrap container in 2 minutes and 30 seconds. ตอนการทำงานครับตอนนำแผ่นใสมาใส่ที่เฟรมนะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าที่อุณหภูมิครับอุณหภูมิที่เราจะใช้นะครับ120องศานะครับครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับเราก็รอให้อุณหภูมิเซ็ตตัวแล้วก็พลาสติกจะเกิดการหย่อนตัวนะครับเดี๋ยวเราจะส่งเป็นไฟล์ไปให้นะคะนี่คือตัวอย่างสินค้าที่เราได้ทำการทำแพ็กเกจขึ้นมาครับเดี๋ยวได้ฟีกอฟมันเบนเราปิดแต่ส่วนมากเขาจะเอาไปติดตั้งกับพวกประตูเลื่อนบานเลื่อนหน้าบ้านตู้ข้อกลัวตู้ข้อกลัวเพราะว่าถ้าคนเข้าสมมติเนาะครับผมกดเข้าใช่ป่ะให้กดยังไงเวลาเราอ๋ออันนี้ต้องเปิดอย่างนี้ครับผมแต่ถ้าคนเข้าไปข้างในแล้วประตูมันปิดต้องกดยังไงมันก็จะมีอะไรข้างในอ่ะข้างในก็จะมีกรอนกันครับมันจะขึ้นอยู่ว่าเราใช้แต่ละบ้านใช้ขนาดไหนปิดได้เองการติดตั้งเป็นเสาได้เองเราก็จะไปคำนวณว่าขนาดนั้นทางนี้มันมีสปริงแล้วก็เป็นตัวดันข้างในครับแค่ตัวครับผมตัวมือตัวเคียร์อันนี้ได้แค่เข้าไปแต่ออกมาไม่ได้ก็คือตอนนั้นก็ต้องใช้กับข้อวัวครับผมถ้ากดปุ๊บแล้วก็เปิดเป็นมาเรื่องถ้าเป็นมาเรื่องเป็นยังไงวิ่งคนมาครับอ๋อแสดงว่าติดครับผมก็คือกับข้างไกลกับข้างจากที่ให้มันอยู่ข้างหน้าประตูให้มันมาอยู่ข้างๆประตูถูกไหมครับแล้วนี่ก็จะเปิดแล้วนี่มันจะกินจะได้มาเปิดในเปิดนอกได้คนอยู่ข้างในข้างนอกก็เปิดได้บานเลื่อนและบานสวิงทั้งสองทั้งบานเลื่อนและบานสวิงทั้งสองอย่างพอหนูล็อกใช่ไหมคะหนูล็อกปุ๊บบานคนอยู่ข้างนอกคนอยู่ข้างนอกจะเข้าก็ยกตรงนี้ถูกไหมแล้วตอนที่เรานอนล่ะหนูล็อกยังไงคะตอนที่เรานอนก็คือก็จะล็อกนี้ก็ได้ข้างในล็อกตรงนี้เหรอคะต้องล็อกใกล้ไม่งั้นคนข้างนอกก็เปิดเข้ามาใช่ต้องสร้างรูต้องสร้างรูให้ใส่สมมตินะคะสมมติว่าล็อกกุญแจสมมติอนุล็อกกุญแจดูเมื่อกี้ล็อกกุญแจสมมตินี่กุญแจลองเปิดดูดิไม่กุญแจไปไม่ได้นะโอเคสุดยอดมากล็อกนอกล็อกในล็อกนอกหรือล็อกในล็อกนอกก็ล็อกในได้คนในเอายังไงที่ช่างเขาจะติดตั้งยังไงขึ้นอยู่ว่าการติดตั้งทำเป็นแบบเหมือนโปรดักต์ได้ขอบคุณนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้ารั่วนะครับผมแล้วก็ป้องกันสิ่งสกปรกที่อาจจะตกลงไปทำให้กองไฟฟ้าของเราเสียหายได้นะธรรมดาแต่ผิวที่มันเป็นพวกเป็นฝุ่นเป็นกราบที่มันแข็งๆอย่างเงี้ยครับเป็นขนอะไรเงี้ยออกมาแล้วก็จะไปล้างน้ำแล้วก็จะไปรีดผมว่าใช่รูปลักษณ์ไหนสุกหรือยังอ่ะสุกหรือยังอ่ะอาจารย์เอาไก่มาน้อยไป
น่าจะเปลี่ยนเป็นหมู3ชั้นด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นหมูกรอบสงสัยหมูแพงเอามาไม่ได้แล้วแบบนี้เราสามารถมีเรามีปัญหากับการควบคุมความร้อนไหมไม่มีครับด้วยหลักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมแบตเตอรี่จะอยู่นะไอ้กรรมการผู้ใดจะกินไก่ผมกินไก่ว่าได้เสียงสาวงงอันนี้หมักมาหรือเปล่าคะครับผมนายคุณยอดเยมารีครับพวกเรามาจากที่เป็นอะไรพิกซ์ลีวันนี้พวกเราจะมานำเสนอสุดยอดนวัตกรรมภาคการศึกษาแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยเครื่องคัดแยกไม้ข้าวสารชุมชนแบบนี้ในขั้นที่3เป็นนวัตกรรมที่สร้างเพิ่มมูลค่ากับข้าวสารครับใช้เครื่องยานผู้ใหญ่มาเป็นผู้ควบคุมเวลาครับโดยที่เราจะสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาเนื่องจากราคาข้าวเปลือกมันมีราคาที่ตกต่ำมากครับชาวบ้านจึงหันมาขายข้าวสารแทนโดยข้าวสารก็คือการนำข้าวเปลือกของชาวบ้านไปสีที่โรงสีครัวเรือนหรือโรงสีชุมชนครับผมโดยที่ข้าวที่ออกมาก็คือข้าวรวมที่จะมีทั้งดอกหญ้าเมล็ดหินแล้วก็ข้าวต้นแล้วก็ปลายข้าวครับซึ่งขายได้ราคาถูกกว่าข้าวที่คัดเกรดแล้วครับโดยคัดเกรดโดยการคัดข้าวแบบดั้งเดิมก็คือการใช้กระด้งคัดข้าวครับผมซึ่งใช้เวลาช้ามากแล้วก็คัดข้าวได้ไม่ค่อยดีนักครับผมแล้วนำมาซึ่งนวัตกรรมของเราก็คือเครื่องคัดแยกข้าวสารตัวนี้ครับก็คือชาวบ้านก็สามารถใช้ได้ร่วมกันนะครับโดยไม่ต้องลงทุนเองลงทุนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนครับผมก็คือการที่มีเครื่องนี้ในชุมชนนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเองคือตั้งเอาไว้ก็คือมาจอดหินครับผมจอดหินก็คือใครๆก็ใช้ได้ครับผมโดยเงินที่ได้จากการใช้บริการนะครับจะไปเป็นค่าซ่อมบำรุงเครื่องแล้วก็ค่าไฟครับผมหลังจากนี้จะมาดูวิธีการใช้เครื่องครับครับสำหรับวิธีการใช้งานเครื่องครับอันดับแรกให้เราเตรียมข้าวสารลงไปก่อนข้าวสารข้าวเปลือกลูกข้าวสารครับฮะข้าวสารครับอ๋อไม่ใช่ตรงสีไม่ใช่ครับเครื่องคัดแยกมันเรียกข้าวสารครับแล้วก็มายกเบรกเครื่องขึ้นครับแล้วรอไฟ LED ประมาณ3นาทีครับเห็นอยู่แต่ว่าก็ให้มันหมุนอย่างเงี้ยมันจะหมุนแล้วก็มันจะมีคนที่เมื่อเครื่องสแตนบายแล้วเราก็สามารถจอดเรียน10คนได้เลยเครื่องนี้จะสามารถจอดได้เฉพาะเรียน10คนครับแล้วเราก็มารอที่ไฟสัญญาณ LED ที่ปุ่มสตาร์ทครับถ้าไฟขึ้นแล้วเราสามารถกดปุ่มสตาร์ทได้เลยแล้วก็เปิดลิ้นครับในการเปิดลิ้นเนี่ยเราต้องดูที่เมล็ดข้าวก่อนนะครับว่าเมล็ดข้าวของเราเนี่ยหักมากหรือหักน้อยครับเราก็จะค่อยๆเปิดลิ้นครับเพื่อการคัดแยกเมล็ดข้าวเนี่ยมีความแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพครับนี่ครับข้าวที่คัดแล้วข้าวที่หนึ่งก็คือข้าวเต็มเมล็ดนะครับข้าวที่สองก็จะเป็นข้าวเมล็ดผักส่วนข้าวที่สามก็จะเป็นปลายข้าวพวกเมล็ดหญ้าเมล็ดหินนะครับครับสำหรับวิธีการแช่งานก็จะประมาณนี้ครับสิบบาทโอ้โหข้าวโพดข้าวโพดนะมันจะสีการยิ้มหนึ่งนะคะข้างหน้าแล้วดึงเข้าหาตัวแบบนี้ทำกับหมุนลำอ้อยไปแล้วก็ออกกำลังกายดีๆอันนี้แทนแบบนั่งดื่มที่ได้ตามโน้ตแบบนี้ถูกต้องมันจะดูปลอดภัยขึ้นมันจะดิ้นมากเลยหมุนอยู่นิดนึงนี่คือทางออก
ช่วงยากอีกด้วยนะคะค่ะและจากปัญหาที่กล่าวมานะคะทางเกษตรกรก็จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่คิดไอ้ที่มันจัดคือกองอย่างนี้ตัดแล้วมันก็ล้มพับไปอย่างนี้หมดชุดเกียร์ท็อปครับคือตัดเสร็จก็ทำไม่มีตัดทำได้ไม่ได้ครับไอมาผันกล้องนะครับแล้วนี้ก็ใส่ไม้ด่างของเราขับผ่อนด้วยครับเป็นความชื้นโดยเนี่ยการบอกคนครับผมจะขับที่ดีนะครับคือปริมาณเงินที่ติดตั้งนะครับก็หยอดเงินแล้วหน้าจอก็จะโชว์ว่าปริมาณที่เราหยอดไปเท่าไหร่แล้วก็จะมีตัวนับไปหลังครับเราไม่รู้ใช่ไหมว่าได้กี่อ๋อข้าวนี้ทำการเซตติ้งไว้เรียบร้อยแล้วครับที่20บาทต่อประมาณ1กิโลกรัมประมาณ1กิโลกรัมกิโลละ20บาทเหรอใช่ครับ20ของข้าวเปลือกหรือ20ของข้าวสารข้าวสารครับตัวนี้ของข้าวสารเพราะว่าข้าวเปลือก1กิโลกรัมมันจะให้ข้าวสารประมาณ 60-80% นะครับก็คือว่าตอนเนี้ยข้าวเราก็รับซื้อมาในราคาที่ถูกด้วยแล้วก็ให้ผู้บริโภคได้คุณภาพด้วยแล้วก็ราคาที่ย่อมเยานะครับคือว่าเป็นโครงการที่ว่าช่วยเหลือทั้งชาวนาแล้วก็ทั้งผู้บริโภคครับเพราะไหมครับตัวนี้นะครับข้าวเปลือก2กิโลครับอยู่ที่30เราจะได้เป็นข้าวสารอยู่6กิโลกรัมเราขายที่20บาทต่อ1กิโลกรัมแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเหลือส่วนต่าง16นั่นคือจะเป็นติดเครื่องได้ไหมลูกลองเอาของกลางก็ได้ออกไปโล่งๆครับเอาไปโล่งๆเลยถอยไปเลยไกลๆครับผมใส่เกียร์ว่างยังสาธิตได้เลยไหมครับแนะนำขั้นตอนด้วยนะครับว่า1ที่ไหนอะไรยังไงนะครับคำนึงความปลอดภัยด้วยนะลูกนะแกงกี่ชั้น2ครับ2ชั้น